สวัสดีครับผมเจอกันกับสอนคอนวีล็อนะครับวันนี้ผมมีเรื่องของหูฟัง USB กับหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5มมมาพูดคุยมานำเสนอให้ได้ทำความเข้าใจกันซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ผมได้รับคำถามอยู่บ่อยครั้งและถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการถกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นเช่นเดียวกันและไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้ก็มีการเข้าใจผิดไปค่อนข้าง ไกลมากเช่นกันนะครับโดยเฉพาะสำหรับหูฟังในแบบ USB ที่ปัจจุบันนี้พบเจอกันบ่อยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหูฟังในแบบ Over Ear แบบนี้แบบครอบหูที่มักจะเจอในตลาดเกมมิ่งที่เชื่อมต่อผ่าน USB จากนั้นหูฟังอินเอในปัจจุบันก็มากขึ้นเนื่องจากว่าอุปกรณ์โมบายเป็นที่นิยม ฟังผ่านมือถือฟังผ่านเครื่องเล่นเกมขนาดเล็กหรือโน้ตบุ๊กที่มีพอร์ตแบบที่เป็นไทสี่เนื่องจากว่าพื้นที่จำกัดนะครับส่วนหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5มมก็ยังคงพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากว่าถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรฐานของการเชื่อมต่อหูฟังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือแม้แต่หูฟังตัวนี้ที่เป็นหูฟัง USB แต่ผู้ผลิต ก็ยังมีการออกแบบเผื่อมาว่าสามารถเลือกใช้งานได้อยากจะใช้ในแบบสาย3.5มม,มหรือจะเชื่อมต่อผ่าน USB และคำถามหลักเลยก็คือแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรละ่ะระหว่างหูฟัง2ตัวนี้ที่ตัวหนึ่งเชื่อมต่อผ่าน USB ตัวหนึ่งเชื่อมต่อผ่านสาย3.5มม,มในแบบอนาล็อก ตัวหนึ่งใช้สัญญาณดิจิตอลมีการเข้าใจกันว่ามีการมองกันว่าหูฟังแบบนี้เป็นหูฟังดิจิตอลเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อผ่าน USB โดยตรงไม่จําเป็นต้องมีสาวการ์ดไม่จําเป็นต้องมีอะไรแค่เสียบผ่านพอร์ต USB แล้วมันดังทันทีแท้จริงแล้วไม่ใช่หูฟังไม่ได้เป็นดิจิตอลโดยเฉพาะตัวไดรเวอร์หรือตัวลําโพง ตัวลำโพงยังคงเป็นอนาล็อกเท่านั้นปัจจุบันนี้เรายังไม่มีลำโพงดิจิตอลเรามีเพียงแค่อนาล็อกอย่างเดียวอย่างเช่น2ตัวนี้นี่ก็เป็นอนาล็อกนี่ก็เป็นอนาล็อกแต่คำว่าดิจิตอลอาจจะไม่ถูกต้องร0 0หรือไม่ผิดไปทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าหูฟังที่เสียบด้วย USB ภายในมีอุปกรณ์ที่เป็นดิจิตอลอยู่มันคืออะไรล่ะเรามาดูกันนะครับ นี่คือหนึ่งในรูปตัวอย่างของหูฟังที่เป็นหูฟัง USB ก็คือภายในของหูฟังจะมีสิ่งที่เรียกว่าภาคแดกชุดแดกหรือเรียกแบบง่ายๆดิบๆจะเรียกว่าซาวการ์ดก็ได้ตัวนี้เป็นอาร์ติทสที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB ภายในมันก็มีชิปแดกคำว่าแดกก็คือดิจิตอล a อนาล็อกคอนเวอร์เตอร ก็คือเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกนั่นเองตัวนี้เป็น HyperX Cloud f l i g h ที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง3.5มม,มก็ได้อยากจะฟังด้วยซาวการ์ดอยากจะฟังผ่านแอมอะไรต่างๆหรือเชื่อมต่อผ่าน USB หรือแม้แต่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธในแบบไร้สายก็ได้เช่นเดียวก,กันกับที่วางอยู่ตรงหน้าผมเมื่อกี้เห็นได้ว่าสิ่งที่เห็นตรงนี้มันก็คือเด็กมันก็คือซาวการ์ด บริเวณนี้คือภาคที่จะเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกหรืออย่างเช่น Logitech G 930นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเว็บาวายติมวายิมด้วยก็จะมีชุดแดกใหญ่โตอยู่บริเวณนี้เห็นไหมว่าภายในมีแดกอยู่มีช่องให้เสียบ3.5ด้วยหรือจะเชื่อมต่อผ่าน USB ก็ได้ไม่เพียงแค่ขนาดใหญ่อย่างนี้นะบางคนอาจจะแบบเอ้ยไ อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเซิร์ชดูมาก่อนแล้วรู้ไม่ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลเราสามารถมีเด็กขนาดเล็กนิดเดียวเพียงแค่หัวเชื่อมต่อ USB-C หรือ lining g h t ของ Apple ก็เช่นเดียวกันมีเด็กอยู่มีชิปเล็กๆอยู่ซึ่งนี่ก็คือเด็กหรือเรียกกันว่า external sound card ก็ได้นะครับในมือผมก็มีอยู่นี่เลยเห็นไหมว่าเล็กๆแค่นี้ มันคือเด็กตรงนี้คือชุดเด็กระบุเอาไว้ชัดเจน3 2 3สเอ่อบิต384กิโลเฮิรตซ์ที่นี่ก็เอา3.5มมม,มาเสียบเพราะผมเสียบแบบนี้เท่ากับว่าหูฟังตัวนี้ของผมจะกลายเป็นหูฟัง USB ไปในทันทีหากว่าผมติดแบบนี้ตลอดเวลาและผมใช้ตัวนี้แบบจริงจังนะครับ เข้าใจหรือยังตอนนี้ว่าความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างความเป็น3.5มมกับ USB มันอยู่ตรงไหนคือความแตกต่างพูดง่ายๆเลยเมื่อกี้ให้ดูภาพไปแล้วหูฟัง USB มันมีเดกหรือมันมีซาวการ์ดของมันเองดังนั้นสัญญาณดีตอนที่มาจากคอมพิวเตอร์นะครับวิ่งเข้ามาหาที่นี่ เอาสัญญาณดิจิตอลวิ่งมาจนถึงซาวการ์ดหรือจนถึงตัวเด็กจากนั้นตัวเด็กก็เปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วปล่อยไฟเข้าไปในตัวไดเวอร์ทำให้เราได้ยินเสียงข้อดีของหูฟัง USB คือเวลาที่เราไปเชื่อมต่อกับเครื่องไหนๆเสียงมันเหมือนกันทั้งหมดเพราะว่า คุณภาพเสียงทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับตัวเด็กที่อยู่ในตัวมันเองสมมุติที่บ้านมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมีชั้นบนมีชั้นล่างมีในครัวมีในห้องน้ำมีห้องนอนแล้วเวลา <c oughs> ไปทำกิจกรรมบริเวณไหนแล้วต้องการฟังเพลงที่เสียงเหมือนเดิมหูฟัง USB หูฟังที่เชื่อมต่อผ่าน USB จะเป็นคำตอบสำหรับคุณเพราะคุณเสียบเครื่องไหนๆคุณภาพเสียงที่ได้ก็เหมือนเดิม เด็กตัวเดิมนะครับไดรเวอร์ตัวเดิมแล้วหากเป็นหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5มมมแบบนี้ล่ะคุณภาพเสียงมาจากไหนคุณภาพเสียงนอกจากตัวไดรเวอร์เองแล้วมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับซาวการ์ดไม่ว่าจะเป็นซาวการ์ดเอ็ก์เตอร์นอลแบบนี้หรืออาจจะเป็นซาวการ์ดอินเตอร์นอลแบบนี้หรือจะเป็นเด็กตัวเล็กๆแบบนี้ซึ่งคุณภาพเสียงของมันขึ้นอยู่กับว่าตัว เด็กตัวซาวการ์ดจะมีความสามารถในการถอดรหัสจากดิจิตอลให้มาเป็นอนาล็อกได้ดีเพียงไรซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่างบประมาณของแต่ละคนหากคุณต้องการซอฟต์แวร์เจ๋งๆคุณต้องการฮาร์ดแวร์ดีๆคุณต้องการลูกเล่นแปลกๆก็ต้องมองหา Soundcard ที่มีราคาสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป,นไปแตกต่างกันออกไป ส่วนตัวหูฟังหากว่าเราไปเสียบกับมือถืออารมณ์เสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะในมือถือก็จะมีเด็กของมันเองเราไปเสียบกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึง่ง เพลงที่ฟังเพลงเดิมอารมณ์เสียงก็จะเปลี่ยนไปเราไปเสียบกับโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งเพราะโน้ตบุ๊กตัวนั้นซาว์การ์ดออนบอร์ดเสียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเราไปเสียบกับเครื่องหลักของเราบางท่านอาจจะใช้ AE 9อยู่อุ้ยฟินมากแต่พอเข้าครัวแล้วอยากจะทำกับข้าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเสียบกับอ iPad อแพดโอ้ทำไมเสียงมันแห้งๆก็เพราะว่าคุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับ นี่คือต้นทางของเสียงดังนั้นความแตกต่างที่แท้จริงของหูฟังที่เป็น3.5มมกับหูฟังที่เป็น USB ก็คือหูฟัง USB มีเดกในตัวมันเองหรือมีซาวการ์ดในตัวมันเองส่วนหูฟังที่เป็น3.5มมเราจะต้องมีซาวการ์ดไม่ว่าจะเป็นออนบอร์ดหรือจะเป็นซาวการ์ดแยกอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะเป็นแด็กอิเตอร์นอลได้ทั้งหมด ซึ่งคุณภาพเสียงก็ขึ้นอยู่กับตัวต้นทางตัวนี้คุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับเด็กที่อยู่ภายในและหนึ่งอย่างที่เข้าใจกันไม่ถูกต้องก็คือเรื่องของที่บอกว่าพอมันเป็นดิจิตอลมันสามารถเป็น7.1ได้แบบแท้ๆส่วนพอเป็นแบบนี้มันไม่สามารถเป็น7.1ได้แท้จริงแล้วปัจจุบันนี้หูฟังที่ พบเจอกันที่ระบุว่าเป็นจุดหนึ่งอ่านดีๆเขาจะมีตัวหนังสือเล็กๆเ,เขียนเอาไว้ว่า v ว r t u ชวหรือ v ว r t u a l Surround 7.1ก็คือเป็นการจําลองผ่านซอฟต์แวร์แล้วซอฟต์แวร์มาจากไหนซอฟต์แวร์ก็มาจากตัวเดกเป็นไดรเวอร์ที่เอาไว้ทำงานคู่กันกันกบเดกที่อยู่ในสาวกาดส่วนหูฟังแบบนี้ถามว่าจะมีเวอร์ชว7.1ได้ไหมคำตอบคือได้เพราะอะไรขึ้นอยู่กับตัว เชื่อมต่อของคุณขึ้นอยู่กับ e x t e r n a l soundcard ว่ารองรับมีซอฟต์แวร์รองรับ,บ7.1ไหม5.1ไหมมีการปรุงแต่งอะไรต่างๆมีโปรไฟล์อะไรต่างๆไหมหรือจะเป็น soundcard ในแบบ internal แบบนี้นะครับว่ามันมีซอฟต์แวร์มันมีเอือ้อมันสามารถปรับอะไรได้อย่างไรนี่คือความแตกต่างระหว่างหูฟังที่เป็น USB และหูฟัง3.5มมอย่างที่ให้ดูตรงนี้หูฟังอี e a r ที่ปัจจุบันนี้ เริ่มนะครับนิยมมาเป็นแบบ USB เพราะว่าสะดวกง่ายต่อการพกพาหรือบางทีต้องการคุณภาพเสียงที่มันคงที่ตลอดไม่ว่าจะต่อกับอุปกรณ์ตัวไหนเพราะว่าตัวมันเองก็มีเด็กเด็กของมันก็อยู่ที่นี่นะครับเล็กๆนิดเดียวมีสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้หรือบางคนอาจจะแบบถ้าต้องการคุณภาพเสียงที่ดีกว่าถ้าคุณมีเด็กแยกแบบนี้ แล้วคุณมีหูฟังแบบนี้มันก็จะเชื่อมต่อไม่ได้จะต้องมองหาหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5มมมาใช้งานคู่กันก็ไม่แตกต่างจากหูฟังครอบหูแล้วถ้าเป็นหูฟังไร้สายแบบนี้เลยล่ะตัวนี้เป็นหูฟังบลูทูธไร้สายแล้วเสียงมันได้ยินได้อย่างไรก็ได้ยินผ่านเด็กที่อยู่ภายในภายในมันก็มีเด็กเหมือนที่ผมให้ดูแล้วว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กมันเล็กนิดเดียวสามารถเอามายัดเข้าไปในหูฟังแล้ว ให้มันเป็นหูฟังไร้สายให้มันเป็นหูฟัง USB ได้ทั้งหมดเลยนะครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างหูฟังที่เป็น USB และ3.5อีกหนึ่งคำถามที่ผมพบเจอบ่อยสำหรับคนที่ใช้หูฟัง USB แล้วถามว่าเนี่ยถ้าผมจะซื้อซาวการ์ดมามันจะช่วยไหมหรือจะเชื่อมต่ออย่างไรกับตรงนี้คำตอบก็คือ คนที่ใช้หูฟังในแบบ USB คุณไม่จำเป็นจะต้องมองหาซาวการ์ดอีกต่อไปเนื่องจากว่าหูฟัง USB มีแดกของมันเองผมบอกไปแล้วและเมื่อมีซาวการ์ดอยู่ในเครื่องซาวการ์ดแยกซาวการ์ด e x t e อ n a l อะไรก็ตามไม่ช่วยใดๆทั้งสิ้น เพราะตัวนี้เราเสียบตรงกับ PC สัญญาณดีตอนวิ่งมาแล้วให้เด็กที่อยู่ภายในเป็นตัวถอดรหัสคุณภาพเสียงทั้งหมดมาจากเด็กที่อยู่ในหูฟังรวมคู่กับตัวไดรเวอร์ว่าออกแบบได้ดีเพียงไรนะครับดังนั้นคนที่ใช้หูฟัง USB ซาวด์การ์ดไม่มีความจำเป็นยกเว้นว่าคุณต้องการอีกอารมณ์หนึ่งเหมือนที่ให้ดูไปหูฟังตัวนี้เสียบ3.5มม,มได้บางท่านอาจจะต้องการ ฟินกับการฟังเพลงและรู้สึกว่าชอบเสียงเพลงจาก e x t e r n a l soundcard แบบนี้มากกว่า <k os> ก็เชื่อมต่อผ่าน3.5มมเวลาฟังเพลงแล้วเวลาเล่นเกมชอบที่จะใช้เวอร์ช l 7.1ให้ความรู้สึกว่าเราร์หรือเวลาดูหนังเปิดโปรไฟล์มูวี่เปิดปบเปิดโปรไฟล์ซีนีมาได้เสียงเราว์รอบทิศทางก็เชื่อมต่อผ่าน USB นะครับสรุปสั้นๆ หูฟัง USB ให้ความสะดวกในการเชื่อมต่อโดยที่คุณซื้อมาแล้วจบโดยที่ไม่ต้องมองหาซาวการ์ดเพิ่มเติมตัวมันเองมีซาวการ์ดอยู่ภายในเชื่อมต่อเพียงแค่เสียบ USB ติดตั้งไรเวอร์ติดตั้งโปรแกรมก็สามารถปรุงแต่งต่างๆได้จบในตัวมันเองแต่ความยืดหยุ่นในอีกด้านหนึ่งอาจจะน้อยกว่าสำหรับ คนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของเสียงที่จะมีการอัพเกรดเหมือนบางคนมีชุด power amp มีห p ฟ o n amp มีเด็กแพงๆถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ต้จะต้องมองหาหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5 m มนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหูฟังแบบนี้นอกจากคุณภาพเสียงที่จะมาจากไดเวอร์แล้วนั้นก็จะขึ้นอยู่กับแหล่งต้นทางของคุณ นั่นเองก็เลือกใช้ให้เหมาะสมเลือกใช้ตามความชอบตามความพอใจของแต่ละคนส่วนถามว่าแบบไหนเสียงดีกว่ากันมันตอบไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางทีบางท่านใช้หูฟังแบบนี้ที่มีราคาแพงๆอาจจะราคาเท่ากันเรทเดียวกันแต่ไดรเวอร์ที่ให้มาตัวนี้อาจจะคุณภาพดีกว่าตอบสนองเสียงได้ดีกว่าแต่ คุณต้องหาต้นทางเองคุณต้องไปหาซาวการ์ดท,ที่ดีขึ้นหรือบางทีมีซาวการ์ดราคาประหยัดอย่างเช่นแบบนี้คุณภาพเสียงที่ออกมาอาจจะสู้หูฟังที่เชื่อมต่อผ่าน USB แล้วมีเด็กที่ออกแบบมาแมทช,ชิง่งก็คือเข้ากันได้ดีกับไดรเวอร์ของตนเองคุณภาพเสียงก็อาจจะดีกว่าหรือหูฟังบางตัวที่เป็น USB อาจจะให้ไดรเวอร์มาค่อนข้างดี เสียบผ่านแจ็ค3.5มมเสียงดีมากแต่พอใช้ฟังผ่าน USB บางคนบอกว่าเสียงมันแปลกๆเนื่องจากว่าอาจจะให้ชุดเด็กมาเพียงแค่รัดพอใช้นะครับให้มาพอใช้ให้มาเพื่อให้มีลูกเล่นส่วนถ้าต้องการความฟินก็ต้องใช้ผ่านซาวการ์ดเอาหรือบางตัวให้ไดรเวอร์มาก็ดีให้เด็กมาก็ดีอาจจะให้เสียงได้ดีกว่าหูฟัง3.5มมบางตัวด้วยสมปายคิดว่า น่าจะเข้าใจแล้วนะครับสำหรับความแตกต่างระหว่างาหูฟังที่เป็น usb กับหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5มจม,มส่วนเรื่องของแจ็ค6.35เรื่องของการเชื่อมต่อแปลกๆผ่าน xlr เรื่องของหูฟังในแบบบาลานอันบาลานที่ถามถึงกันเข้ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้หากว่ามีข้อสงสัยมีคำถามหรือมีคำติชมต่างๆสามารถ สอบถามพูดคุยทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับและก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะดังนั้นฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook แล้วก็ทวิตทีวีส่วนตรงนี้วันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมบายครับ